ผย Render Redmi A1 Plus วาทีสมาร์ทโฟนรุ่นเล็กอาจเปิดตัวเร็วๆนี้อัปเกรดด้วยสแกนลายนิ้วมือพร้อมจอใหญ่แบตเยอะช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาได้มีการเปิดตัวสมาร์ทโฟน Redmi A1 ที่เป็นเพียว Android รุ่นเล็กของทาง Redmi ไปแล้วนะครับล่าสุดก็ได้มีข้อมูลของรุ่นอัปเกรดอย่าง Redmi A1 Plus เผยออกมาเพิ่มเติมแล้วครับโดย Redmi A1 Plus มีดีไซน์เดิมคือมีฝาหลังแบบหนังสังเคราะห์แต่ที่เพิ่มเข้ามาก็คือมีเซ็นเซอร์สแกนนิ้วมือที่ด้านหลังของตัวเครื่องโดยคาดว่าสเปคอื่นจะยังคงเหมือนเดิมครับมีหน้าจอแสดงผลไร้ขอบขนาดใหญ่ 6.52 นิ้วคมชัดระดับ HD Plus รองรับค่าทัชแซมปิ้งเรทระดับ120เฮิรตซ์ใช้ชิปประมวลผลมีดีเทค Helio A12 ให้แรมที่2 GB ส่วนรอมให้ที่32 GBบนระบบปฏิบัติการ Android 12ให้กล้องหลังคู่8ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด5ล้านพิกเซลให้แบตเตอรี่มาที่ 5,000 มิลลิแอมรองรับระบบชาร์จแบบ10วัตต์อีกด้วยครับคราวนี้เราก็ต้องรอดูกันต่อไปแล้วครับว่าข้อมูลฟีเจอร์ของ Redmi A1 Plus จะมีการเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับและจะเปิดตัวเมื่อไหร่ด้วยครับตอนนี้ช่อง IT Fast สมัครสมาชิกได้แล้วนะครับใครที่ต้องการสนับสนุนช่อง IT Fast เพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นครับอย่าลืมไปกดปุ่มสมัครสมาชิกกันนะครับ